สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเฟสในการรีวิวคีย์บอร์ดจากทาง Signal eSport สำหรับใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดอยู่ก็ขอแนะนำตัวนี้เลยละกันนะคะ Signal eSport KB798ตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฟสด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่า Let's goสำหรับของในกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด5อย่างตามนี้เลยนะคะเรามาดูตัวแรกกันก่อนละกันอันแรกนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เองเป็นสติกเกอร์ลายโลโก้ของแบรนด์นะคะเอาไว้ติดตรงเคส CPU ก็ได้ถือว่าเก๋ๆไปนะสำหรับอันต่อมานะคะก็จะเป็นใบประกันเงื่อนไขต่างๆและอย่างที่3นะคะตัวดึงคีย์แคปนั่นเองตัวนี้ก็จะช่วยในการดึงคีย์แคปออกมาให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังแถมตัวที่ดึงสวิตช์เพราะว่าตัวนี้น่าจะปรับเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยตัวเองนะคะโอ้สุดยอดมากต่อมาก็จะเป็นคู่มืออันนี้ก็ต้องอยากให้ทุกคนอ่านนิดนึงนะคะถือว่าให้มาครบมากๆเลยแล้วก็ในใบคู่มือยังเป็นภาษาไทยอีกด้วยนะถือว่าใช้งานง่ายเลยละกันนะและอย่างสุดท้ายของเรานะคะก็น่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดงั้นเดี๋ยวเราไปดูคีย์บอร์ดแบบเต็มรูปแบบกันเลยละกันเรามาเริ่มดูกันที่ตัวเชื่อมต่อกันก่อนละกันนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็น USB หาหัวสีทองนะคะแล้วก็สำหรับสายยังมีตัวกันสัญญาณมาให้ด้วยสำหรับตัวสายนะคะจะเป็นตัวยางซึ่งมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็หนามากๆสำหรับสายนะสำหรับเอกลักษณ์ของตัวนี้นะคะเฟซก็คงหนีไม่พ้นสำหรับตัวปรับเสียงมันจะเป็นลูกดิ้งหมุนๆได้เว้ยโอ้โหคือมันเวิร์กมากแกแล้วมันทำให้คีย์บอร์ดของเราเนี่ยดูหรูดูแพงมากยิ่งขึ้นแถมยังมีไฟรอบตัวคีย์บอร์ดด้วยนะคะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูตอนมันเปิดไฟแล้วกันนะสำหรับสวิตช์ของเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะคะทาง Signal แจ้งมาว่ามันคือ Optical Switch แต่ความรู้สึกที่เฟซลองเล่นเนี่ยมันเหมือนกับ Blue Switch เลยนะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงละกันคือมันมี2จังหวะนั่นเองนะนี่คือหน้าตาของเจ้าคีย์บอร์ดนะคะที่เราเสียบ USB เข้ากับคอมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับปุ่มที่เราใช้กันหลักๆในการเปลี่ยนสีต่างๆก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะคะอยู่ตรงข้างๆ Ultimate เลยปุ่มตัวนี้นะคะถือว่าเป็นปุ่มที่ทำได้หลายอย่างมากนะสำหรับการเปลี่ยนไฟนะคะเราจะใช้ตรงด้านข้างที่ชี้อยู่นั่นเองนะก็จะมีปุ่มตามนั้นเลยนะคะโซน6ปุ่มตรงนั้นก็สามารถเอามาปรับเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดได้ค่ะแล้วต่อมาสำหรับปุ่มลูกศรเราจะเอาไว้เพิ่มแสงหรือว่าลดแสงก็ได้และทางไปซ้ายขวาก็จะเอาไว้เปลี่ยนสีว้าจิ๊บเก๋มากนะคะก็คือทุกอย่างเราสามารถคอนโทรลได้ภายในคีย์บอร์ดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนแบบคัสตอมเองเราสามารถโหลดโปรแกรมได้นะคะสำหรับโปรแกรมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยสำหรับลูกเล่นไฟนะคะมีทั้งหมด18โหมดเลยแล้วก็ยังมีโหมดคัสตอมต่างๆด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเฟซจะให้ดูไปทีละโหมดละกันนะตัวนี้นะคะมีปรับความเร็วของไฟด้วยนะก็สามารถกดได้โดยปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตัวลบแล้วก็ตัวบวกนะคะก็จะเพิ่มความเร็วหรือความช้าให้กับตัวไฟได้นะไปอย่างนั้นเราไปเริ่มดูเลยละกันนะคะสำหรับโหมดแรกนะคะก็จะเป็นโหมดไฟธรรมดาเลยนะก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะด้วยการกดฟังก์ชันแล้วเลือกลูกศรไปทางขวานะคะก็จะมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะต่อมาโหมดที่2นะคะมันจะเป็นโหมดที่เราเนี่ยกดตามแล้วก็จะมีสีขึ้นและสำหรับโหมดที่3นะคะก็จะมีสีขึ้นมาเต็มเลยแล้วเราก็กดตัวใดตัวหนึ่งสีตรงนั้นก็จะหายไปนะคะในแต่ละปุ่มก็จะมีทั้งหมด3โหมดนะสำหรับปุ่มต่อมานะคะปุ่มโฮมตรงนี้ก็จะเป็นโหมดเรนโบว์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะสำหรับโหมดที่4อันนี้และโหมดที่5จะเป็นเหมือนโหมดเรนโบว์เหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีความกุ้งกิ้งกว่าสีและพาสเทลมากขึ้นนะคะต่อมาโหมดที่6จะเป็นสีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละปุ่มนะคะเรามาโหมดที่7อย่างว่องไวนะคะโหมดที่7ก็จะเป็นโหมด Reading นะคะเป็นโหมดที่หายวูบไปนิดนึงแล้วก็กลับมาก็สามารถเป็นสีได้เหมือนเดิมนะคะ
สำหรับโหมดที่8นะคะก็จะเป็นเหมือนโทนสีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะวูบเป็นสีวูบเป็นสีอะไรแบบนี้นะโอเคเรามาอันต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นโหมดเรนโบว์อันนี้น่าจะเป็นโหมดที่น่าใช้ได้เยอะที่สุดแล้วล่ะนะใช้ได้บ่อยด้วยโอเคถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้ากับฐานข้างล่างที่เป็นขอบๆด้วยแล้วโหมดต่อมานะคะก็จะเป็นเรนโบว์เหมือนกันแต่ว่ามันจะวูบลงมาทางด้านล่างมันจะไล่สีแนวนอนลงมาข้างล่างนะคะไม่ได้เป็นแนวตั้งแล้วก็การหมุนเรนโบว์อันนี้ก็จะเป็นแนววงกลมบ้างนะคะก็สวยงามดีนะปุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นเหมือนแนวริบเบิลก็จะกดตรงไหนก็จะมีแบบปุ้งขึ้นมาเหมือนพุอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนที่แบบกดปุ๊บแล้วมีการกระจายเกิดขึ้นนะเป็นแนวตั้งบ้างเป็นแนวนอนบ้างแล้วก็แบบพุ่งแบบอันใหญ่ๆเลยอันต่อมานะคะก็จะเป็นเวฟที่เป็นเหมือนคลื่นเลยนะเป็นคลื่นเลยแล้วก็สีเป็นออกแนวพาสเทลนะคะถ้าเกิดใครงงเรื่องโหมดไฟต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในโปรแกรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบันไดงูก็เป็นตัวงูกินไปเรื่อยๆนะสำหรับโหมดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโหมดไฟก็เป็นเหมือนเวฟปกตินะคะก็เป็นประมาณนี้นะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวคีย์บอร์ด Signal eSport KB798 Gaming Gear ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เฟซอยากแนะนำให้กับคนที่มีงบน้อยแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มเล่นตัวMechanical ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วใครที่ชอบรูปทรงต่างๆอยากให้ลองไปซื้อมาใช้กันได้นะคะก็หาซื้อได้ตามร้านเกมมิ่งเกียร์ทั่วไปนะคะ JAB อะไรประมาณนี้หรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไปให้เฟซด้วยนะเราจะมีคลิปรีวิวอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มีแจกของรางวัลกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you นะ